สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็ทำเมนูง่ายๆอีกแล้วค่ะเป็นเมนูปลานะคะทุกคนปลานิลนึ่งนะคะเป็นเมนูง่ายๆนะคะเราก็ได้ปลานิลมาประมาณ800กรัมนะคะทุกคนตัวใหญ่พอสมควรนะคะแล้วก็นำมาล้างน้ำให้สะอาดนะคะแล้วก็นำไปใส่ซึ้งนึ่งนะคะตามด้วยผักขึ้นช่ายแล้วก็ผักกาดขาวนะคะขณะที่รอเราก็ปั่นน้ำพริกนะคะกระเทียมกับพริกชี้ฟ้าแดงนะคะทุกคนแล้วก็ทำน้ำจิ้มกันเลยค่ะเราได้กระเทียมกับพริกแล้วเราก็ใส่น้ำตาลนะคะน้ำปลาแล้วก็บีบมะนาวลงไปนะคะประมาณ1ลูกค่ะปรุงรสตามใจชอบนะคะต้องเปรี้ยวนำนะคะนึ่งปลานี่น้ำจิ้มต้องแบบแซ่บๆเลยค่ะทานบ่อยนะคะเมนูนึ่งปลาเมนูประเภทปลาทานบ่อยมากนะคะปลานิลเป็นอาหารที่มีโปรตีนสูงมากนะคะเราก็ดูซิว่าปลาสุกหรือยังนะคะเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะปลานึ่งนะคะของเราน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะทุกคนทำเองค่ะอร่อยมากก็ขอบคุณทุกกำลังใจทุกการรับชมนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ